Thank you.
ิดพัดลมปิดพัดลมปิดจะปิดพัดลมมีเทศเรียกว่าเทศหลักธรรมชาติ ปฏิบัติมากับปฏิบัติหลักธรรมชาติมาแล้วพัดลมมาแห่หน้าแห่หลังนะเพราะงั้นเวลาปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วมาแสดงธรรมกับพี่น้องทั้งหลายจึงไม่ชอบสิ่งปลอมแปลงส่งเสริมอะไรอะไรนะชอบในหลักธรรมชาติ ซึ่งเป็นธรรมล้วนๆเรียกว่าหลักธรรมชาตินี่คงได้ฟังทั่วถึงกันได้ยินทั่วถึงกันนะได้ยินทีแรกมันก็เบาก่อนแล้วต่อมามันก็ขึ้นเองละพุ่งโค้งๆอย่างนี้เลยรถเริ่มออกมันก็เอื่อยๆ เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีวัดป่าภูเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งท่านอาจารย์ศรีได้มาริเริ่มสร้างขึ้นเป็นขวัญตาขวัญใจที่อบอุ่นของพี่น้องชาวพุทธกันของชาวน้องน้องชาวพุทธเราโดยทั่วกัน วันนี้ได้มี งานมหามงคลเกิดขึ้นโดยอาศัยท่านอาจารย์ศรี เป็นประธานในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากประชาชนก็มากบรรดาพระเจ้าประสงค์ที่เป็นสาขาของท่านก็มีอยู่ทั่วไปนอกจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วยังมีอยู่ทั่วๆไปในประเทศไทยของเราท่านเรียกว่าเป็นผู้มีวาสนากว้างขวางองค์หนึ่งที่หาได้ยากเพราะคำวาสนานี้ไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างลอยๆและเสกสรรตั้งยอกันเกิดขึ้นก็เกิดได้อย่างนั้นแต่เกิดขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติแห่งบุญญาภิสมภารของท่านผู้สร้างมาสร้างมาเมื่อมากขึ้นมากขึ้นก็เพิ่มบารมีคุณงามความดีเต็มหัวใจเต็มนิสัยวาสนาไปสถานที่ใดก็มีคนเคารพนับถือจากนั้นก็ยังมีเทวุเทวดาอินทร์กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจไปได้ทุกแห่งทุกหนเพราะอำนาจแห่งเมตตาธรรมที่ท่านปฏิบัติมาบรรจุอยู่ในหัวใจเต็มไปหมดอำนาจแห่งเมตตาธรรมนี้ทำความร่มเย็นให้แก่โลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกหรือกามมาภพรูปภพอรูปภพทั้งสามนี้อยู่ใต้ความร่มเงาแห่งเมตตาธรรมของธรรมทั้งหลายทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแต่ละองค์พระองค์ทรงพระเมตตาธรรมเต็มพระทัยมาด้วยกันทุกพระองค์ไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดบกบางในเรื่องเมตตาธรรมต่อโลกเพราะฉะนั้นโลกทั้งสามนี้จึงน้อมกราบกราบไหว้บูชาท่านตลอดมาตั้งแต่กาลไหนๆ บรรดาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาและแผ่เมตตาธรรมสอนโลกทั้งทางด้านกระแสแห่งพระทัยคือจิตใจและการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกทั่วไปหมดนี่คือเมตตาธรรม เมตตาธรรมมีอยู่ที่ไหนจะไม่เป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดแต่เป็นบุญเป็นคุณเป็นเครื่องซึมซาบให้จิตใจอ่อนน้อมเข้าสู่คุณงามความดีแม้มีทิฏฐิมานะ
กล้าแข็งประการใดเพราะอำนาจของกิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟคอยเผาไหม้พระธรรมหรือศาสนาตลอดมาก็ตามก็ไม่เผยเยื่อหยิ่งต่อเมตตาธรรมนี้ได้ เพราะฉะนั้นเมตตาธรรมไปที่ไหนจึงไม่มีคำว่าแพ้ว่าชนะมีแต่มหาคุณหนุนโลกให้มีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับลำดาทั่วถึงกันหมดนี่ละเมตตาธรรมจึงมีอยู่ประจำกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เต็มพระทัยด้วยกันทั้งนั้น ถัดลงมาก็ได้แก่สังฆังสนังคาฉามีของพวกเราคือได้แก่พระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียบร้อยแล้ว และปรากฏผลขึ้นมาจากการปฏิบัติของท่านด้วยความเอาจริงเอาจังจนปรากฏเป็นสังฆังสรณังคัจฉามิของพวกเราตลอดมาทุกๆพระพุทธเจ้าไม่เว้นแต่พระองค์เดียว พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีพระสาวกเป็นจำนวนมากมายกายกองนี่ก็มาถึงสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้แก่สังฆังสรณังคัจฉามิ ของพระสมณะโคดมเราก็ทรงเมตตาไว้สุดส่วนเช่นเดียวกัน เพราะอำนาจเมตตาธรรมนี้ออกมาจากอำนาจแห่งธรรมที่ท่านปฏิบัติได้ผลขึ้นมาเป็นที่พอใจเป็นสรณะของตนโดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นสรณะของโลก ดังที่เราทั้งหลายได้กล่าวอ้างตลอดมานี้ว่าสุปฏิปันโนอุชุญายะสามิกิปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโฆท่านพระสงฆ์เหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติน่ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจของโลกตลอดมาเพราะท่านเต็มแล้วด้วยเนื้อนาบุญภายในใจของท่านจากนั้นก็ ขยายออกมาว่าเอสะพระควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ผลเป็นที่พอใจอย่างสุดส่วนแล้วนี่แหละคือพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกดังที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาและเปล่งถึงท่านอยู่เสมอว่าเอสาปกวโตสาวกสังโฆนี่แหละคือพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกตลอดมานี่วันนี้พระสงฆ์ท่านก็มาจำนวนมากมายมาจากทุกทิศทุกทางทุกภาคอุตส่าห์มาด้วยน้ำใจเพราะได้ทราบข่าวทราบคราวว่าพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีการมหากุศลเกิดขึ้นในถ้ำกลางแห่งวัดปราคุณโดยมีท่านอาจารย์ศรีเป็นประธานและตั้งขึ้นในที่นี้ท่านอุตส่าห์มาจากทุกทิศทุกทางจึงหนาแน่นไปด้วยพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากจิตใจไปโดยลำดับลำดาปรากฏเป็นความสงบสุขร่มเย็นร่มเย็นจิตเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงขึ้นมาด้วยคุณธรรมแล้วกระจายออกทางด้านสติปัญญาศรัทธาความเพียรชำระกิเลสปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยอยู่ภายในจิตใจให้กระจายหายไปเป็นลำดับลำดา ขอให้พี่น้องเราทั้งหลายทั้งฝ่ายพระเจ้าพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาที่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าจงปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักธรรมหลักวินัย นี้ประหนึ่งว่า
เราไปที่ไหนอยู่ที่ใดจะเป็นเหมือนเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเพราะเราเกาะยึดธรรมยึดวินัยเป็นหลักใจหลักการปฏิบัติไปที่ไหนถึงไม่ปราศจากศาสดาเลยขอให้มีความอบอุ่นในหลักแห่งความประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยท่านทั้งหลายจะได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวไป แม้นอนอยู่เว้นแต่หลับเท่านั้นเมื่อจิตยังระลึกถึงธรรมอยู่ก็เท่ากับเราเข้าเฝ้าตลอดพระศาสดาตลอดเวลาพระธรรมพระสงฆ์ตลอดเวลานั่นแหละไม่ได้ห่างไกลกันอะไรเลยแต่โลกนี้เป็นความหนาแน่นเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อศาสนามาเป็นเวลาตั้งกับตั้งกันมันคอยลบล้างศาสนาธรรมซึ่งเป็นของแท้ของจริงแห่งศาสนาทั้งหลายได้จัดไว้นั้นว่าเป็นพิตรปัดไปเลยว่าของดีที่ศาสดาสอนไว้มันว่าชั่วของชั่วที่ศาสดาทุกพระองค์สอนไว้มันว่าเป็นของดีบาปที่ศาสดาสอนไว้ทุกพระองค์ว่ามีประจำโลกประจำสงสารประจำสัตว์ทั้งหลายกิเลสมันก็บอกว่าไม่มีบุญพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้หลุดพ้นไปจากบุญเพราะการบำเพ็ญทานศีลบารมีเป็นกองบุญกองมหาบุญหนุนพระทัยท่านจนได้เป็นศาสดามาสอนโลกกิเลสมันก็ลบล้างว่าบุญไม่มีและบาปนรกพระพุทธเจ้าก็ทรงได้รู้ได้เห็นประจักษ์ประทัยตลอดถึงการตกนรกหมดไหมศาสดาทุกพระองค์กับพวกเรานี้ไม่มีอะไรแปลกต่างกันในสมัยที่ท่านยังเป็นปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสท่านเช่นพวกเราท่านมีตกนรกหมกไหมความเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ประเภทต่างๆตลอดขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สาวกทุกพระองค์เคยขึ้นเคยลงเคยตกนรกหมกไหมเพราะบาปเพราะบุญของตนเรื่อยมาเพราะลบล้างไม่ได้ทำบาปต้องเป็นบาปถ้าหากกรรมลงไปแดนนรกทำบุญต้องเป็นบุญหนุนตนขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมจนกระทั่งถึงนิพพานได้ตลอดมานี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ประทานสอนโลกไว้แล้วโดยถูกต้องแม่นยำกิเลสตัวจอมปลอมซึ่งมันอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละคือกิเลสก็เกิดขึ้นจากใจของเราลบล้างธรรมที่เกิดขึ้นจากใจของเราเช่นเดียวกันไม่ให้ทรงความจริงไว้ตามสัตว์ตามส่วนมันจะตามลบล้างไปหมดนี่คือกิเลสมันจึงลบล้างไปได้ตลอดเวลามาจนกระทั่งบัดนี้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญนี่คือเรื่องของที่ลบล้างความจริงทั้งหลายซึ่งสิ่งเหล่านี้มีทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาสอนโลกไม่เคยนำคำหลอกลวงต้มตุ๋นมาสอนใครเลยแม้แต่รายเดียวบรรดาพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาก็เป็นธรรมที่เลิศเลยสอนออกมาจากธรรมที่เลิศเลยจะเป็นของเลวร้ายมาจากที่ไหนขัดกันอย่างยิ่งเข้ากันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมต่อสัตว์โลกด้วยความเลิศเลยสัตว์เป็นสัตว์เป็นจริงทุกสัตว์ทุกส่วนจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้วันนี้หลวงตาได้มาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังด้วยความเป็นกันเองที่ได้ปฏิบัติมาวันนี้จึงเปิดเผยธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานบาปบุญกุศลสดสดร้อนร้อนอยู่กับการกระทำของเราทุกคนอย่าไปคิดว่าการกระทำดีก็ดีทำชั่วก็ดีมีผู้ใดมาลบล้างให้หายสูญไปได้ไม่มี
เราเป็นผู้ทำบาปเองเราต้องเป็นผู้สร้างบาปเองรับผลของบาปของกรรมคือความทุกข์ความทรมานมากน้อยเองเราทำคุณงามความดีคือบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเองมากน้อยเพียงไรบุญกุศลเหล่านี้เป็นของเราเองของเราเองไม่มีใครจะมาแย่งชิงไปได้เลยอันนี้เรียกว่าเป็นอัตตาสมบัติเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่มีใครมาแย่งมาชิงเราได้เลยตามที่ท่านกล่าวไว้ในหลักกรรมว่า กรรมสาโกมีกรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปันติสรณายังกรรมังกลิสาสกลิสันหีกัญญาณังวาปาปากังวาตัจทายาธาภวิสันติสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยใครทำกรรมดีกรรมชั่วไว้ผู้นั้นจะรับผลแห่งกรรมดีและชั่วของตนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดกล้าสามารถมาลบล้างบาปบุญที่ผู้นั้นสร้างแล้วให้ตกหายไปดังนี้ไม่มีนี่จึงเรียกว่าเรามีกรรมเป็นของของเราแต่ละคนละคนเป็นสมบัติส่วนตัวของเราหรือมาเราเชื่อตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เชื่อตามการกระทำของเราสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ดีจะเป็นภัยต่อเราให้พากันงดเว้นแม้จะอยากทำก็อย่าฝืนทำให้งดเว้นไปตามธรรมที่ท่านสอนว่าให้หลีกเว้นอย่าฝืนทำจะเป็นเกินการเป็นการทำลายตัวเองแล้วเป็นบาปเป็นกรรมเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนมาแก่เราไปทุกภพทุกชาติจนกว่าว่ากรรมนี้จะค่อยจืดจางหายไปเพราะกรรมดีกรรมชั่วก็ยังเป็นของไม่แน่นอนนอกจากนิพพานเท่านั้นเราจึงต้องระวังกรรมดีใครทำดีได้ดีให้พากันอุตส่าห์พยายาม และให้ระวังเสมอว่ากิเลสมันคอยกระซิบกระซาบแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจของเราเวลาจะทำความดีกิเลสจะมาขัดขวางทางเดินของเราประหนึ่งว่าปิดกำแพงกั้นทางเดินเพื่อไปหาคุณงามความดีไว้ไม่ให้เราก้าวขาออกได้เลยอันนี้ให้ระวังให้ดีถ้าเป็นทางชั่วแล้วมันจะเปิดทางโล่งให้เราอะไรชอบหมดถ้าเป็นความชั่วแล้วชอบหมดทางลื่นไปเลยไม่ต้องมาลากยางที่เขาทำอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนมีถนนลาดยางเพื่อไปสะดวกมาสบายแต่กิเลสมันละเอียดกว่านั้นอีกไม่ต้องลาดมันก็ลื่นไปเลยถ้าลงวัจจาจะสร้างบาปแล้วกิเลสพาไหลไปเลยนี่ให้ท่านทั้งหลายระวังนะถ้าวิ่งไปตามกิเลสเห็นว่ากิเลสพาเดินทางที่ราบลื่นไปเลยแล้วเดี๋ยวหงายหมาหลวงจะว่าหลวงตาไม่บอกนะคำว่าหงายไม่หมานั้นแต่ว่าหงายไม่ระเวียงระวังวิ่งตามกิเลสความราบลื่นของมันโดยไม่คิดสำนึกตัวว่าคิดถูกชั่วดีเลยนี่ก็หงายหมาหลวงเรียกว่าหงายไม่เป็นท่าหงายไม่ได้คิดได้อ่านไม่ระมัดระวังตัวเองเรียกว่าหงายแบบหมาถ้าหงายแบบแมวแล้วจะทำดีทำชั่วอะไรต้องคิดต้องพิจารณาเสียก่อนถ้าเป็นความชั่วแล้วให้งดเว้นนี่เรียกว่าระวังตนเหมือนหงายแมว แมวมันล้มหงายได้ก็จริงแต่มันตกได้นะหมานี่ตกไม่ได้พอหงายลงไปนี่ร้องแงะแงะใครมีไหมหมาในบ้านของใครแมวมีไหมหมาล้มหงายหมากับล้มหงายแมวในบ้านเดียวกันต่างกันหรือไม่หมาล้มทั้งหงายนี่ล้มแงะแงะหมาแมวล้มทั้งหงายยังตกได้นะนี่เราให้มีสติสตังเรามีอัตมีธรรมไว้เป็นเครื่องป้องกันตัวของเรา ถ้าจะหมุนไปตามกิเลสตัณหาให้ตกไว้ตกไว้เป็นเหมือนหงายแมวเรายังสู้มันไม่ได้ก็ต้องตกกันซะก่อนเวลากิเลสมันหนาแน่นห้ามไม่อยู่นะต้องได้ตกกันต่อสู้กัน
ถ้าเป็นเรื่องบุญกุศลมันยิ่งปิดยิ่งตันทางเดินของเราว่าจะไปวัดไปวาทำบุญให้ทานมากน้อยนี่ความถึงความหวงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมารวมอยู่ในกระเป๋าของเรานั่นแหละเปิดกระเป๋าไม่ได้กิเลสล็อกกุญแจไว้หมดทีเดียวนี่ตัวตะหนีทีเดียวคือกิเลสมันมาปิดไว้หมดกระเป๋าของเราไม่ยอมเปิดถ้าว่าเปิดไปทางความชั่วช้าละเมิดความลื่นเลิงบันเทิงความดีความยิ่งความไม่มีฝั่งมีฝาความไม่เอาไหนนั่นที่เหลือมาเปิดกระเป๋าไว้หมดจนกระทั่งกระเป๋าแฟบไม่มีเหลือเลยไปนี่กระเป๋าเงินเต็มกระเป๋าเวลาขากลับมาในแฟบอะไรแล้วที่เหลือเอาไปกินหมดนี่พอมันลาบลื่นเกินไปไม่คิดไม่อ่านในการจับจ่ายใช้สอยจึงเป็นของไม่ดีขัดกับธรรมของพระพุทธเจ้าเราสอดแสวงหามาได้มากน้อยเป็นสมบัติของเราทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นการจับการจ่ายทุกบาททุกสตางค์เราจึงควรใช้ความพินิจพิจารณาคือใช้ปัญญาทางที่ถูกที่ดีเก็บไว้ด้วยความมีเหตุผลเงินนี้จะเก็บไว้มากน้อยเพียงไรเพราะเหตุผลกลไกอะไรความจำเป็นต้องบ่งบอกมาเสมอเช่นเก็บไว้ในเวลาจำเป็นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวต่อร้อนจะต้องเลยวิ่งเข้าหาหมอหายาแล้วต้องเอาเงินเหล่านี้เป็นเครื่องประกันตัวออกมานี่เรียกว่าเราเก็บไว้ด้วยความมีเหตุมีผลอันนี้สำหรับการเลี้ยงตัวในครอบครัวของเราอันนี้ไว้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยให้พอเหมาะพอดีอย่าเป็นความฟุ่มเฟือยนี่เรียกว่าสมบัติของเราเรานำมาใช้ให้เป็นผลเป็นประโยชน์ของเราด้วยเหตุผลของเรารับรองสมบัติของเราเองใช้เงินไปบาทใดสตางค์ใดก็เป็นผลเป็นประโยชน์ตามเหตุผลที่บ่งบอกแล้วด้วยความถูกต้องนี่ดีกว่าผู้ที่วิ่งเต้นขวนขวายหาทั้งวันจนกระทั่งค่ำอันได้มาก็เอาทีเล็กเอาไปถลุงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่ดีกว่าพวกนี้เป็นไหนๆพวกนี้ไม่คิดไม่อ่านได้มาเท่าไหร่มากขนาดไหนก็ไม่มีคำว่าเพียงพอเพราะกิเลสมีแต่ความหิวโหยความทะเยอทะยานอยากได้เท่าไหร่จะให้กิเลสพอไม่เคยมีแต่เรื่องธรรมนั้นพอมีคนเมื่อมีพอแล้วก็มีสบายถ้าไม่พอแล้วไม่สบายเช่นเรารับทานอาหารมีแต่ความหิวตลอดกินมีเท่าไหร่ก็กินไปหมดก็ยังหิวอยู่นี่เรียกว่าหาความสุขไม่ได้มีแต่ความหิวความกระหายบีบบี้สีไฟให้เกิดความทุกข์ตลอดไปผิดกับผู้ที่รับทานแล้วอิ่มเมื่ออิ่มแล้วหาสุขเย็นใจการรับทานการวิ่งเล่นขนขวายหามาเพื่อต่อปากเพื่อท้องก็ได้มีการลดตัวลงมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขพอประมาณคนเรานี่แหละการมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาตัวเราดีกว่าที่จะปล่อยให้กิเลสเป็นผู้บีบบี้สีไฟในการสอการแสวงหาการวิ่งเร่งขวายการจับการจ่ายโดยไม่มีประมาณโดยถ่ายเดียวธรรมต้องมีประมาณนี่เรียกว่าธรรมขอให้พี่น้องทลายนำไปปฏิบัติต่อตัวเองบ้านเมืองเหล่านี้ถ้าพูดถึงเรื่องสมบัติต่างๆนี้มีทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นเมืองหุงข้าวหุงน้ำไม่อดอยากขาดแคลนแต่มันอดอยากขาดแคลนเพราะความหิวโหยของโลกหาอะไรมาก็ไม่พอมีแต่ความหิวความโหยบีบปี้สีไฟได้มาทลายความหิวโหยไปกินหมดเหมือนกับเราใส่เชือเข้าสู่ไฟใส่เข้าไปมากน้อยเพียงไรไฟจะแสดงเปลวขึ้นจดแม่หาความอิ่มพอในเชื้อไฟไม่ได้เลยนี่ก็เหมือนกันเราวิ่งเต้นขนขวายหาเชื้อไฟมาตามที่เหล็กที่มันนี้โหยได้มาให้มันเท่าไหร่มันก็เผาแหลกความพอดีเลยไม่มีหาจึงหาความสุขไม่มีคนเรานี่เราอยู่ในบ้านในเรือนก็ให้พากันปฏิบัติตามบัตรธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพอสงบเย็นใจถึงเวลาว่างจากการจากงานเราก็
ให้ทำความสงบใจเรียกว่าพักงานที่หมุนติ้วอยู่ทั้งวันเข้าสู่ความสงบเย็นใจด้วยการภาวนาเรียกว่าพักเครื่องจิตใจเมื่อลาภาวนานั้นเป็นการพักเครื่องจากกิเลสตัวหมุนติ้วติ้วให้คิดให้ปรุงทั้งวันทั้งคืนนำความคิดความปรุงที่เป็นฝ่ายธรรมคือพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นเข้ามาบริกรรมภายในจิตใจของเรานี้มีสติควบคุมรักษาจิตใจของตนในบทภาวนาให้ใจสงบลงด้วยบทธรรมนี่เรียกว่าน้ำดับไฟไฟคือกิเลสที่มันก่อมันควรชิดอยู่ตลอดเวลาเผาไหม้เราให้รับความเดือดร้อนน้ำดับไฟได้แก่ความคิดความปรุงที่เป็นธรรมเรานำมาบริกรรมนี้แหละมีสติควบคุมรักษาจิตใจไว้แล้วใจนี้เมื่อได้ควบคุมด้วยคำบริกรรมคือธรรมใจจะสงบเย็น เมื่อสงบเย็นลงไปมากน้อยเพียงไรเราจะได้เริ่มเห็นคุณค่าแห่งจิตใจของเราซึ่งแต่ก่อนเป็นบ่อยของกิเลสวันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับเป็นบ่อยกิเลสตลอดเวลาไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าเรานี่ก็คือผู้รู้และแก่ใจเป็นใหญ่ตัวหนึ่งทำไมจึงยิ่งเต้นตามความรื่นเริงบันเทิงความอยากความทะเยอทะยานของกิเลสซึ่งเป็นของไม่มีคุณค่าอะไรหนักอย่างนี้โจรเกินไปทำไมไม่ลึกถึงธรรมบ้างทำเป็นของมีคุณค่ามากมายทำไมไม่ลึกถึงธรรมบ้างนี่เราก็ย้อนจิตของเราเข้ามาพักเครื่องเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจะหลับจะนอนให้ว่าพระเสียว่าพระย่อตามกำลังของเราแล้วให้เข้าสู่ความสงบได้แก่การภาวนาเราจะนั่งพับเพียรก็ได้ขัดสมาธิก็ได้ตามแต่ท่าที่เราถนัดใจที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือท่าพับเพียรท่าสับขัดสมาธิเป็นท่าที่สม่ำเสมอไม่หนักทางนั้นทางนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาท่านจึงมักนั่งขัดสมาธิคือขัดสมาธินั่งภาวนามากกว่าวิธีอื่น แล้วก็นำคำบริกรรมตามแต่จริตนิสัยชอบ เข้าไปบังคับใจให้ใจเป็นผู้เกาะคำบริกรรมนั้นๆเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือมรณานุสติตามแต่ถูกจริตจิตใจของเราแล้วมีสติควบคุมคำบริกรรมนั้นไว้กับจิตใจไม่คิดสายแสถึงเรื่องคอยความเคยที่เคยคิดเคยปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสมาแต่ก่อนให้อยู่กับบทคำบริกรรมของเราติดเนื่องกันไปสืบเนื่องกันไปด้วยความมีสติควบคุมใจของเราเมื่อมีสติมีคำบริกรรมควบคุมใจกิเลสไม่ได้มาลากมาเข็นออกไปถลุงเราก็สงบเย็นเพราะใจรักษาไว้ด้วยคำบริกรรมด้วยสติใจจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาภายในใจเรียกว่าใจพักเครื่องคือความหมุนของความคิดแห่งใจเราในเวลานั้น นี่จิตเราจะเริ่มรู้ตัวขึ้นมาว่า อ๋อจิตของเรานี่มีความแปลกประหลาดขึ้นในขณะนี้ขณะที่กิเลสไม่มากวนใจแต่ทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรักษาจิตใจไว้ด้วยคำบริกรรมจิตใจมีความสงบเย็นการสงบเย็นของจิตนี้มีหลายประเภทขอให้ท่านนักภาวนาทั้งหลายนำไปแจงหรือปฏิบัติให้เหมาะสมกับจริตนิสัยของตนก็แล้วกันการแสดงนี้แสดงกว้างๆไม่อาจจะถูกกับจริตนิสัยทุกรายไปจึงขอให้ยึดเอาตามแต่ที่ถูกต้องกับจริตนิสัยของตนบางรายจะค่อยสงบลงจิตใจเมื่อได้รับการภาวนาคือพุทโธเป็นต้นด้วยความมีสติจิตใจจะค่อยเยือกเย็นคนความรู้ที่กว้างขวางครอบโลกธาตุซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นฟืนไฟเผาตนตลอดมานั้นจะหดตัวเข้ามาสู่คำบริกรรมคือจุดแห่งผู้รู้ได้แก่ใจนี้อย่างเดียวแล้วจิตจะรวมเข้ามาสู่ใจนี้อย่างเดียว
ใจเมื่ออาแสของใจไม่ถูกกิเลสเอาลากถูไปแล้วจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจิตจะสบายหายสิ่งรบกวนต่างๆปรากฏเป็นความเย็นขึ้นมาความสุขละเอียดละออขึ้นมาความแปลกประหลาดปรากฏขึ้นมาที่ใจตลอดถึงความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นมาตามจริตนิสัยของผู้ภาวนาซึ่งเป็นผลต่างๆกันขึ้นมานั่นแหละนี่พูดไว้กว้างๆให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งนักภาวนากรรมฐานของเราพระลูกพระหลานให้นำจิตนี้ไปอบรมให้ดีจิตนี้ตัวดีตัวดีตัวก่อตัวก่อฟืนก่อไฟเผาโลกตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้คือจิตดวงนี้มีอยู่ด้วยกันทั่วโลกดินแดงจะศาสนาใดมาสอนก็ตามไม่เคยสอนเข้าสู่จุดที่เป็นฟืนไฟเพื่อความระงับให้ลมเย็นลงได้เลยสอนก็สอนไปแบบกิเลสไปหมดศาสนากิเลสถูกต้องดีงามไม่ใช่ศาสนาธรรมศาสนาธรรมต้องสอนลงที่ใจซึ่งเป็นตัวก่อกรรมก่อเวรก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้ให้รับความทุกข์แก่ตนอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยการอบรมใจดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าสอนด้วยความถูกต้องแต่เจอความสุขความใจเลยไม่ต้องสงสัยแต่ศาสนาอื่นใดเราไม่พูดไปถึงแล้วส่วนมากของมากที่ได้ผ่านมาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับจิตใจเลยสอนไปตามดินฟ้าอากาศวัตถุอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปเหมือนที่เลยพาทำพาเป็นนั่นแหละไม่ได้เหมือนทำพาเป็นทำพาเป็นหมุนเข้าสู่จิตใจระงับตัวดิ้นของใจนี้ให้สู่ความสงบนี่พุทธศาสนาของเราสอนตรงไหนจุดนี้เลิศเลอขึ้นที่ตรงนี้เอง นี่เมื่อจิตมีความสงบขึ้นมาแล้วจะแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาตามแต่จริตนิสัยเกิดขึ้นจากการภาวนาของเรากรุณาพี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะการกล่าวทั้งนี้หลวงตาหายสงสัยทุกอย่างแล้วที่ได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายไม่ได้มีความสงสัยว่าจะผิดไปในการสอนเหล่านี้นะเพราะได้ดำเนินมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทักษะกำลังความสามารถเวลามันดิ้นมันผ่านผลโจรทยานก็พลิกพิลันเชียจนไม่สามารถเอาไว้ได้เลยถึงขนาดน้ำตาร่วงหลวงตาก็เคยพูดให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังในขณะที่กิเลสมันผ่านผลโจรทยานศาสตราวุธของเรานี่มันไม่มีความหมายอะไรเลยคำว่าศาสตราวุธได้แก่สติปัญญาตั้งมาล้มถอยล้มถอยมีแต่ทีเด็ดตีเอาตีเอาแหลกแผลวไปหมดนี่ก็เคยเป็นมาแล้วแต่เพราะความวิชาพยายามในการประพฤติปฏิบัติตัวไม่ลดละท้อถอยผลแห่งธรรมก็ค่อยปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจนกระทั่งเอาเราพูดย่นย่นจ่อๆเขาเลยจนกระทั่งตั้งเนื้อตั้งตัวได้สติที่ล้มหอยก็หายไปจางไปจนกระทั่งเป็นสติที่ตั้งได้แน่นหนามั่นคงกิเลสตัวผาดโผนโจรทยานมาทำลายสติเราก็กระจายหายไปที่มีแต่ธรรมตามต้อนกิเลสไปเรื่อยๆจิตของเราที่ถูกกิเลสคอยทุกข์คอยตีอยู่ตลอดมาก็เป็นจิตที่มีความสงบร่มเย็นมีธรรมหล่อเลี้ยงรักษาใจเป็นหนึ่งความสงบใจเป็นสมาธิจากนั้นใจก้าวออกทางด้านปัญญานี่กว้างขวางมากทีเดียวนี่แหละปัญญานี่เครื่องแก้กิเลสมันจะเที่ยวยึดทั่วแดนโลกธาตุก็ตามไม่นอกเหนือปัญญานี้ไปได้เมื่อปัญญาพินิจพิจารณาโดยยกเอาธาตุเอาขันธ์สกุลร่างกายของเรานี้เป็นสนามรบสติปัญญาอย่างทราบลงไปในอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภาสุภังเกิดแก่เต็มตายที่เต็มอยู่ในร่างกายนี้คลี่คลายออกไปหลายครั้งหลายผลหลายสรุปทบทวนสติปัญญาเราจะค่อยเข้าอกเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ค่อยคลี่คลายกันออกไปค่อยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งความผิดต่างๆตามทางของกิเลส เข้ามาสู่ทางด้านธรรมของเราเรื่อยๆไปจิตจะมีความสว่างสวัยขึ้นมาสว่างสวัยขึ้นมาที่เรียกตัวผูกมัดจิตใจปิดบังจิตใจจะค่อยจางไปสติปัญญาแก่กล้า
มีความสว่างสวัยที่เหลือหลบซ่อนตัวอยู่ที่ตรงไหนไหนตามต้อนตามฟันกันหันแหลกตามเผากันหันแหลกไปโดยลำดับลำดาบ จนกระทั่งสติปัญญานี้กลายเป็นตัวของตัวขึ้นมาคำว่าสติปัญญากลายเป็นตัวของตัวขึ้นมานั้นเรียกว่าไม่ต้องบังคับบัญชาให้ทำความภาคความเพียรชำระกิเลสข้างในเหมือนแต่ก่อนแล้วอันตัวของตัวเรียกว่าช่วยตัวเองได้เป็นลำดับแล้วย่อมเป็นสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นอัตโนมัติไปภายในตัวอยู่ที่ไหนมีตั้งแต่ความภาคความเพียรโดยอัตโนมัติด้วยการพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองเป็นตัวเขาเองไปเรื่อยๆนะกิเลสก็ค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงหมุนไปเรื่อยๆขาดไปเรื่อยๆนะสติปัญญาฟาดฟันอันแหลกไปเรื่อยๆทีนี้กิเลสไม่มีการตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยนับตั้งแต่สติปัญญาที่เป็นตัวของตัวช่วยตัวเองได้เป็นลำดับคือกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกิเลสไม่มีทางตั้งตัวได้เลยจะตั้งขึ้นมาเป็นความโลภความโกรธราคะตัณหาไม่มีทางตั้งได้แม้จะมีอยู่นั้นมันก็คอยจะจะพังลงด้วยสติปัญญาที่แก่กล้าสามารถนี่แหละนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติในการถอดถอนที่เหลือที่อยู่ภายในจิตใจของเราโดยลำดับลำนา นี่คือการประกอบความภาคเพียรในวงปัจจุบันแห่งพุทธศาสนาของเราซึ่งรับรองมรรคผลนิพพานอยู่กับผู้ปฏิบัติตลอดมาไม่อยู่ที่ไม่อยู่กับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมการสถานที่ที่ไหนเลยไม่ว่าบาปว่าบุญไม่ว่ากิเลสว่าธรรมอยู่ที่หัวใจเราแก้กิเลสเวลานี้แก้โดยความภาคความเพียรก็แก้ที่จิตใจของเราค่อยจางไปจางไปจิตใจเมื่อกิเลสตัวมืดดำนั้นค่อยกระจายไปจิตก็มีความสว่างสวยสติปัญญาแก้วกล้าสามารถคล่องตัวขึ้นเป็นลำดับลำดาทีเหลือจึงไม่มีทางที่จะตั้งตัวขึ้นมาได้เลยแม้มีอยู่ก็มีแต่คอยจะพังจะพังโดยทีเดียวแล้วจากนั้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาอันนี้ยิ่งแก่กล้าสามารถซึมซาบไปเลยทีเดียวนี่ละเรื่องการภาคปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องที่เรียกว่าสัวขาตธรรมตัดไม่ชอบแล้วไม่ว่าเวลาล้มลุกคลุกคลานเอาสู้ไม่ถอยนี่ก็คือความภาคความเพียรความอดความทนต่อสู้กับกิเลสเมื่อเวลาค่อยได้หลักได้เกณฑ์นั้นหนุนกำลังตามความเพียรความดีงามเข้าไปหนุนสติหนุนปัญญาหนุนศรัทธาความเพียรเข้าไปกิเลสค่อยอ่อนตัวลงไปหนุนขึ้นไปจนกระทั่งที่ว่าเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งเป็นตัวแล้วในขั้นนี้ขั้นนี้แล้วหมุนเข้าไปสู่สติปัญญาอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีความภาคความเพียรบังคับบัญชานอกจากได้ล้างเอาไว้เท่านั้นภาคความเพียรแก่กล้าสามารถคอยที่จะหลุดพ้นอยู่ทุกทีนาทีวินาทีวันหนึ่งพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนี่คือผู้มีความเพียรกล้าเห็นโทษแห่งวัฏจักรที่เคยเผาผลาญตนมากี่ภพกี่ชาติเห็นอย่างถึงใจเห็นความหลุดพ้นก่อนประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมความหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงกับประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนี่แหละผู้ประกอบความภาคเพียรแต่กล้าสามารถที่เรียกผู้มีความเพียรกล้ากล้าเพื่อความพ้นทุกข์แต่จะบ้าบังคับหรือแต่ที่จะใสเป็นความเพียรในปัจจุบันไม่มีมีตั้งแต่เล่นคือไปเรื่อยๆได้ล้างเอาไว้ให้พักก่อนในสมาธิเวลาความภาคเพียรด้วยสติปัญญาหมุนที่เข้าไปมากๆแล้วจะขัดหรือจะเหนื่อยเด็ดเหนื่อยในหัวอกของเราเพราะสติปัญญาทำงานฆ่ากิเลสย่อมเด็ดเหนื่อยในหัวอกนี่แหละเอาฟังนะพระลูกพระหลานเมื่อมันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในหัวอกของเราทุกสิ่งทุกอย่างสกลร่างกายอ่อนไปอ่อนไปให้ย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิเสียถึงจิตใจจะเพลินไปต่อด้วยสติปัญญาก็ตามให้หักล้างกลับคืนมาสู่สมาธิเพื่อเอากำลังพักผ่อนหย่อนใจมีกำลังบังคับในทางสมาธิเมื่อจิตมีความสงบเย็นแล้วจิตใจจะได้พักผ่อนตัวมีกำลังบังคับพอถอนออกจะมาสิจากสมาธิแล้วหมุนทางด้านปัญญาอีกเมื่อเหนื่อยเมื่อยเมื่อยล้าก็ย้อนเข้ามาสู่สมาธิตามเดิมเพื่อพักผ่อนเอากำลังนี่เรียกว่าการดำเนินไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่ผ่านโผล
งโงทยานเกิดใหม่แล้วจิตใจก็จะไปด้วยความลาบลื่นสังหารกิเลสเป็นลำดับลำนาเรื่อยไป ไม่มีวันมีคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นในบรรดาท่านผู้มีความเพียรประเภทนี้จะไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนตัวต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้เพราะความเร่งรีบจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปอย่างรวดเร็วนี่ละธรรมของพระเจ้าสดๆร้อนๆอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่ดินฟ้าอากาศการสถานที่สมัยนั้นสมัยนี้ที่ใดกิเลสอยู่ที่หัวใจธรรมะอยู่ที่หัวใจแก้กิเลสเราก็แก้อยู่ที่หัวใจธรรมะตีกิเลสแหลกเหลวไปหมดก็แหลกที่หัวใจหลุดพ้นจากทุกข์ก็หลุดพ้นที่หัวใจของเรานี่แหละพากันดูจำเอาไว้นี่จิตเมื่อได้เข้าก้าวเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นลำดับเพราะความเพียรหยุดหลังตลอดเวลาแล้วจะหมุนละเอียดละออตั้งแต่สติปัญญาตั้งตัวได้กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกลายจากสติจนว่าปัญญาอาจเป็นอัตโนมัติก็เป็นมหาสติมหาปัญญาไม่มีอะไรกิเลสตัวใดที่จะมาขวางกั้นได้เลยถ้าลงสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นไปหามหาสติมหาปัญญาแล้วขาดสะบั้นไปในขณะนั้นเลยโดยไม่มีตั้งใจว่าเจตนาจะฆ่ากิเลสแต่อำนาจแห่งธรรมที่แก่กล้าสติปัญญาแหลมคมนั้นหากเป็นธรรมชาติทำงานในตัวของตัวเองกิเลสขาดไปเองขาดไปเนี่ยสุดท้ายก็หลุดพ้นปึ๋งขึ้นมาเลยนี่ละหลุดพ้นที่ตรงนี้นะไม่ได้หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากที่กิเลสผูกมัดจิตใจของเราแก้กิเลสด้วยความภาคความเพียรของเราดังที่กล่าวมานี้แล้วแล้วจะกิเลสจะค่อยจางไปจางไปเราซึ่งเป็นผู้ต้องหาทุกกิเลสบีบบังคับคือใจนี้นะมันก็จะค่อยมีอิสระขึ้นมามีอิสระขึ้นมาเมื่อมีอิสระขึ้นมาเต็มที่เพราะอำนาจแห่งสติปัญญาแก่กล้าปกเพื่องภัยทั้งหลายคือกิเลสออกจากใจได้โดยสิ้นเชิงแล้วนิพพานถามหาทำไมนั่นเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าตรัสไปเรียบร้อยแล้วว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้เห็นผลแห่งการปฏิบัติรู้ผลแห่งการปฏิบัติของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงนิมุตตินิพพานนี่คือพระโอวาทที่ทรงสอนไว้แล้วว่าสันทิฏฐิโกมอบให้ผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รับทราบในผลของตนเองที่ได้มากน้อยนี่จึงไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะท่านประทานไว้เรียบร้อยแล้วถ้ายังไปทูลถามท่านอยู่พระโอวาทนี้ก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นี่เพราะพระทรงความศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าไว้และพระว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเองด้วยกันทุกคน พระสาวกมีจำนวนเท่าไหร่ไม่เคยปรากฏว่าไปทูลถามพระพุทธเจ้าแม้พระองค์เดียวไม่เคยมีว่าตนสำเร็จแล้วพ้นแล้วยังไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสำเร็จหรือยังไม่เคยมีก็เพราะสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินอย่างเด็ดขาดแล้วนั่นแหละจึงไม่ทูลถามพระพุทธเจ้านี่แหละวันนี้ได้แสดงธรรมะให้พระลูกพระหลานฟังให้พากันไปปฏิบัติจะเป็นผู้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าตื่นจางบ้างเปล่าจากอัดจากธรรมยังเหนียวแน่นมั่นคงดูดดื่มไปกับกิเลสตัณหาจากย้อนเข้ามาผูกมัดจิตใจของเราพระเนนก็เลยกลายเป็นเศษพระเศษเนนไตเสียแล้วดูไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเศษศาสดาพระสงฆ์สาวกไม่ใช่เป็นเศษของพระสงฆ์สาวกธรรมทั้งหลายที่นำมาสอนโลกไปทำที่เลิศเลอไม่แพ้เป็นเศษแห่งธรรมที่พวกเราทั้งหลายมาปฏิบัติตามที่ท่านแสดงไว้เรียบร้อยแล้วนี้กลายเป็นเศษพระเศษเองเศษวัดเศษวาเศษเป็นช่วงเป็นฐานไปหมดในวัดในวาเพราะไม่มีใครสนใจต่อการปฏิบัติในศีลในธรรมสนใจไปตามมันลู่ทางของกิเลสไปเสียหมดมันก็ก่อโกรธแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้พระเนตรในวัดในวาในสถานที่ใหญ่ตัวเองก็ร้อนคนอื่นก็ร้อนเขามาพึ่งพาใส่ตะกาบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจพอได้ความอบอุ่นไป ได้ซุกหัวนอนบ้างเนื่องจากได้อริยธรรมจากพระก็ไม่มีเพราะพระก็เป็นไฟประชาชนก็เป็นไฟอย่างนี้ขออยากให้มันในรูปจิตตถาคตเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานของเราสายหลวงปู่มั่น
ขอให้ทรงข้อแบบวัดปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินมาแล้วไว้อย่างเคร่งครัดผลที่แสดงมาเหล่านี้จะเป็นผลสดๆร้อนๆอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยยึดหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นองค์ศาสดาเป็นชีวิตจิตใจนั่นแหละมรรคผลนิพพานจะตักตวงในที่ทุกประการในบุคคลได้ทั่วไปในพระใดเมืองได้ทั่วไปจากการปฏิบัติตามสวดคาถาธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้เรียบร้อยแล้วนี้นี่แหละศาสนาจึงเป็นศาสนาที่คงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดมาอย่าไปเข้าใจตามกิเลสหลอกลวงนะเออดังที่กล่าวมาแล้วสักครู่นี้นี่คือกิเลสตามจองล้างจองผลาญธรรมไม่ให้พวกเราปฏิบัติเวลาท่านสอนดัดสอนธรรมก็ฟังแต่สู้กิเลสกระซิบกระซาบทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ผลสุดท้ายก็ล้มตามกิเลสเสียอัดทำก็เลยไม่มีแรงใจทีนี้ก็แหลกเหลวไปตามกิเลสผลที่เกิดขึ้นมาภายในตัวของเราบ่นเพ้อละเมอไปนอนหลับก็ไม่ตื่นเพราะความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สมใจกิเลสจะพาใครให้สมใจมีที่ไหนไม่เคยมีนอกจากธรรมเท่านั้นพาให้สมใจเราจึงขอให้ตั้งคนต่างปฏิบัติตัวให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายทั้งฝ่ายคารวะและทั้งฝ่ายพระเนรลูกหลานทั้งหลายให้นำไปปฏิบัติการเทศนาว่าการอย่างดีหลวงตาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความเต็มหัวใจทุกอย่างไม่เคยบกพร่องในสิ่งใดที่นำมาสอนนี้ว่าผิดไปเพราะหลวงตาไม่รู้ไม่เห็นเราสอนด้วยความรู้ความเห็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ได้ปฏิบัตินามาจากสวดคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเวลารู้ก็ชอบอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นพ้นทุกข์ไปอย่างนั้นประจักษ์ที่หัวใจความทุกข์ที่กิเลสบีบบี้สีไฟมากี่กับกี่กันอยู่ภายในหัวใจพาให้เกิดแก่เจ็บตายพบนั้นชาตินี้มันจนกระทั่งไม่มีที่เจ็บศพแม้คนคนเดียวเพราะมากต่อมากในคนคนนั้นเกิดแล้วตายแล้วตายแล้วเกิดเล่ามากต่อมากนั่นเพราะกิเลสมันบีบบี้สีไฟมันพาให้เกิดแก่ตายนั้นพังลงหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยประกาศป้างขึ้นภายในจิตใจเออเรื่องภพชาตินี้ได้สิ้นซากลงไปแล้วในขณะนี้ที่กิเลสตัวสร้างภพสร้างชาติได้บรรลัยลงไปจากหัวใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มมันเรียกไม่อยากจะว่าประหนึ่งนะก็มากระเทือนทั้งร่างกายเวลากิเลสกับจิตใจพรากจากกันเพราะอำนาจแห่งความเพียรปราบปัญญาสุดขีดพังทลายลงไปกายไหวทันทีนั่นละกายไหวนั่นละอย่างรุนแรงประหนึ่งว่าโลกธาตุไหวไปด้วยทีเดียว นี่ให้ท่านทั้งหลายทราบว่าผลแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าไร้คุณค่าไปที่ไหนถ้าเรายังปฏิบัติอยู่แล้วทรงคุณค่าจะเป็นตัวเราเองขอให้ตั้งหน้าตั้งตาดังที่หลวงตาปฏิบัตินี้พูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยใครจะมาว่าโอ้อวดที่ว่ามดแท้แต่ก็ตามอันนั้นเป็นถังขยะเราไม่เคยสนใจกับมันถังขยะไม่เคยทำผู้ใดให้ดีเลยนะแต่ธรรมนี้ทำให้โลกทั้งหลายดีจนกระทั่งดีเลิศโลกมาแล้วเรานำธรรมที่เราได้ปฏิบัติมาอันนี้ได้มากน้อยจนกระทั่งเต็มภูมิเต็มหัวใจเราไม่มีทิ้งใจแล้วมาสอนพี่น้องทั้งหลายตลอดมานี้เราจึงไม่เคยหวั่นไหวไม่เคยสนใจกับใครจะว่าตำหนิติเตียนพูดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะกิเลสชอบรอตัวถ้าพูดขัดข้องอะไรอย่างนี้กิเลสจะคัดค้านต้านทานคนทำความดีเขาได้ความดีทำไมจะพูดไม่ได้คนบำเพ็ญธรรมได้ธรรมทำไมพูดไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าเทศสอนโลกเทศเรื่องธรรมเรื่องความดีงามจนกระทั่งถึงธรรมเลิศโลกพระพุทธเจ้าเทศมาก่อนแล้วสาวกทั้งหลายเทศมาก่อนแล้วสอนโลกมาก่อนแล้วเหตุใดเราไปรู้สิทธิ์ตถาคตปฏิบัติธรรมในแง่เดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันมาพูดตามความรู้ความเห็นที่ตนได้มาจากอาจจากธรรมที่เป็นความดีงามตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งสุดยอดแห่งธรรมที่ประจักษ์กับหัวใจของตัวเองแก่ประชาชนผู้ฟังทั้งหลายทำไมจะพูดไม่ได้กิเลสตัวเก่งกล้ามาสามารถมันมีตัวไหนที่จะมาเยียบปากของเราไม่พูดได้ปากกิเลสมันก็มีเหมือนกันตีปากของมันแหลกลงไปเลยที่จะว่ามันมีจะมาตีปากเราหลอกลวงต้องขู่ให้เขาเชื่อมันอย่างเดียวความโลภดีๆนะเนี่ยฟังที่นะ
ถ้าเรื่องของกิเลสความโลภนี้ดีนะได้อะไรเอาจนตายก็ไม่พอนี่ดีนะกิเลสเป็นยังไงมันดีไหมนะความโกรธโกรธให้เขาจนตาดำตาแดงแต่เขามาโกรธตนโกรธไม่ได้มันดีไหมอย่างนั้นราคะตัณหามีผัวมีเมียหมาสู้ไม่ได้มันดีไหมอย่างนั้นนี่เรื่องของกิเลสเราทำไมจึงชมจึงชอบร้องหาจนกระทั่งผัวเมียจะอยู่ร่วมกันก็ไม่ได้เพราะว่าไว้ใจกันผัวมีเมียไม่พอเมียมีผัวไม่พอเพราะราคะตัณหามันพากำเริบเสบสารกัดกันเหมือนหมานี่ดีแล้วเหรอนี่ละกิเลสเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ส่วนธรรมะท่านไหนมีความอภิชฌามีความปรารถนาน้อยมีผัวเดียวเมียเดียวเป็นที่เหมาะที่สมถูกต้องกับธรรมไว้ใจกันได้ตายใจกันได้ไปที่ไหนไปเถอะคนมีธรรมในใจด้วยกันทั้งผัวทั้งเมียแล้วได้มากได้น้อยมากกินด้วยกันในครอบครัวเรือนนั้นเป็นสุขด้วยกันหมดนะพอตายใจสิอย่างเดียวเป็นความอุ่นนี่คือธรรมครองใจผัวก็มีธรรมครองใจเมียมีธรรมครองใจเป็นของดีของดีด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นไม่คำนึงถึงว่าความมั่งมีดีเด่นอะไรละขอให้มีธรรมในใจจะดีไปหมดนั่นแหละสิ่งเหล่านั้นจะตามมาด้วยความดีทั้งหลายสมบัติเงินทองเขาของมีมากมีน้อยจะมาส่งเสริมความดีของธรรมเราให้กลายเป็นสมบัติที่มีคุณค่าขึ้นมาเนี่ยถ้าทำจิตใจของเรามีแต่กิเลสสักอย่างเดียวสมบัติเงินทองเขาของมีกองเท่าภูเขาก็กลายเป็นฟืนเป็นไฟเท่าภูเขามาเผาโอกเราได้ทั้งนั้นแหละยังไม่มีอะไรเลยเหนือธรรมขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเรื่องธรรมอย่าเชื่อตั้งแต่กิเลสโดยอย่างเดียวซึ่งเคยทำโรคให้ยิบหายมามากต่อมากแล้วขอให้เชื่อธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาแต่ละองค์ละองค์นี่ขนาดไหนทุกข์มากขนาดไหนมาสอนโลกแล้วไม่มีคุณค่าอะไรยิ่งกว่ากิเลสให้มันเผาเราตลอดเวลาการกิเลสเผาเราด้วยความทุกข์กับร้อนมันดีแล้วเหรอเอามาเทียบกับธรรมที่นิพพานไม่มีอะไรตามเผานะพระพุทธเจ้าถึงนิพพานพระอรหันต์ถึงนิพพานไม่มีอะไรตามเผาเหมือนกิเลสที่อยู่ในหัวใจสัตว์โลกเผาหมดอยู่ที่ไหนเผาแหลกหมดใครอยู่ในบ้านในเรือนตึกรามบ้านช่องคนมั่งคนมีดีเด่นอะไรยศถาบรรดาสูงต่ำขนาดไหนถ้ากิเลสลงได้ครอบครองหัวใจแล้วเป็นไฟไปด้วยกันหมดถ้าทำครองหัวใจแล้วไม่ว่าเศรษฐีอยู่ดีคนทุกคนจนดีไปด้วยกันหมดขอให้พากันจำเอาให้ดีนะความดีอยู่กับธรรมนะไม่ได้อยู่กับกองสมบัติเงินทองมันอยู่กับใจของคนผู้ครองสมบัตินั้นถ้าใจดีสักอย่างเดียวดีไปหมดนั่นละก็ขอให้พี่น้องหลายจดจำวันนี้ได้เทศนาว่าการในความเป็นฉันเองให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบตัวถึงกันการปฏิบัติธรรมวันนี้หลวงตาได้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งหายสงสัยทุกอย่างแล้วธรรมของพระพุทธเจ้ามันสวากาตกรรมทรงมรรคทรงผลตลอดกาลไปเลยไม่มีที่สงสัยในหัวใจกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบตลอดมาว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมันกล้าอยู่ในหัวใจแล้วจะไปถามที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนก็กล้าในหัวใจพระพุทธเจ้ามาสอนโลกนี่ก็กล้าอยู่ในหัวใจของเราผู้รับฟังตามท่านปฏิบัติตามท่านแล้วจะสงสัยกันทําไมใช้พระพุทธเจ้าทําไมนี่เมื่อมาสอนโลกสงสัยหาอะไรก็มันมีอยู่กับตัวเองทุกคนส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นกรรมของสัตว์สอนดีสอนดีสอนให้เป็นสาระประโยชน์เขาไม่ยอมฟังมันก็เป็นกรรมของสัตว์ไปเอาตั้งแต่สิ่งที่เป็นสาระเป็นไฟก็เผาไหม้ตัวเองนั่นแหละไปพากันเข้าใจนะวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าพอเหมาะพอดีกับธาตุกับขันธ์กับการเวลาที่แท้สอนมันแล้ววันนี้หลวงตารู้สึกซาบซึ้งภายในจิตใจกับศรัทธาพี่น้องทั้งหลายที่มีความรักชาติมีความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงกันแม้เราจะไม่เป็นเศรษฐีแต่น้ำใจของเรานั้นเต็มไปด้วยความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงกันเหมือนฝนตกลงมาทีละหยดละหยาดบนท้องฟ้าก็สามารถทำท้องไร่ท้องนาให้เต็มด้วยน้ำได้ฉันนั้นเหมือนกันมีกุศลทิ้งทานของเราที่เกิดขึ้นมาจากการบริจาคทานเพราะความรักชาติเพราะความเสียสละของเราก็ทำให้ชาติไทยของเราซึ่งเป็นจุดรวมเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่ครั้งหลวงของเราเวลานี้ก็เต็มตื้นขึ้นมาแล้วตั้ง6ล้านกว่าโอ้ตั้ง6ตันกว่าแล้วเวลานี้6ตัน100กว่ากิโลแล้วนะแล้วดอลลาร์ก็ได้เกือบ8ล้านแล้ว
นี่ก็ล้วนแล้วตั้งแต่มาจากน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายซึ่งไม่ใช่เป็นเศรษฐีแหละก็มาได้เกิดได้อย่างนี้เพราะเศรษฐีใจเศรษฐีธรรมมีภายในใจสามารถที่จะผลิตผลประโยชน์ออกมาถูกส่วนรวมให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันได้ดังพี่น้องทั้งหลายบริจาคตลอดมานี่แหละหลวงตาจึงขออนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายด้วยความซาบซึ้งถึงใจนะ นี่แหละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกับธาตุกับขันธ์กับเวลาเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดชั่วโมง2นาทีโอ้เหนื่อยมากนะแต่ถ้าเทศเร็วกว่านี้จะไม่ได้นะนี่เทศเอื่อยเลยก็ได้ชั่วโมง2นาทีเอาละพอขนาดนี้ก็พออ3ไอ้ภาพนี้นะครับคุณมีคนนะครับเอาไว้ทําครับ102เอาไว้เองนะครับ1ครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
ที่นี่จะให้พรนี่ยังมาอยู่เรื่อยๆถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงตาจะให้พรจะให้พรถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พรให้พรให้พรนี่ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตัวมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานเตอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสาพมังคลังอราคานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเต